ค่ะคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่ตอนที่ทางเสือของกลางเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของเขาประทับช้างเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คือทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี59นะคะเราลองย้อนกลับไปว่าเสือตัวแรกเนี่ยตายตอนพฤษภาคมปี59แสดงว่ามันตายก่อนที่จะมาอยู่ที่เขาประทับช้างซะอีกนะคะอยากจะรู้ค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าเสือป่วยและมีวิธีการจัดการยังไงนะคะเราจะคุยกับรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณประกิตวงศ์ศรีวัฒนกุลสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะครับสวัสดีครับค่ะนับตั้งแต่มาเลี้ยงที่เขาประทับช้างเนี่ยนะคะกับที่เขาสนเนี่ยเรารู้ไหมคะว่าสัตว์ป่วยอันนี้เราทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วครับค่ะแล้วเราจัดการยังไงฮะอันนี้ก็เท้าความไปสักนิดหนึ่งครับที่เราทราบตั้งแต่ต้นเพราะว่าเสือเริ่มต้นเลยในปีแค่6ตัวเมื่อปี44 2544แล้วเราก็ไม่ให้มีการผสมพันธุ์เพิ่มเติมนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนมีเรื่องร้องเรียนจนมาถึงปี59เนี่ยเสือเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น147ตัวการเพิ่มตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเป็นสายเลือดที่ชิดแน่นอนเมื่อชิดตอนที่เราทำประวัติรับมาก็เราบอกแต่ว่าสุขภาพของเสือเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานสุขภาพแย่นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราตรวจรับมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีซากเสือมีชิ้นส่วนของเสือเนี่ยที่อยู่ที่วัดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยก็แสดงว่าน่าจะมากกว่า17ตัวด้วยซ้ำไปนะครับค่ะค่ะคือหมายความว่าตายมาก่อนหน้าตอนที่อยู่ที่วัดแล้วด้วยใช่ไหมฮะส่วนนี้เพราะว่าเรามีเอกสารหลักฐานยืนยันว่ามีซากเสืออยู่ที่นั่นเยอะมากเลยค่ะค่ะทีนี้สงสัยค่ะว่าพอเรารู้ว่าเรารับเสือที่มันไม่แข็งแรงคือมันป่วยมาแล้วเนี่ยนะคะเราจัดการยังไงคะคือเราแยกไหมคะว่าตัวไหนป่วยแยกเลี้ยงหรือแยกดูแลหรือว่าตัวไหนที่อาการอาจจะยังไม่ได้ออกเท่าไหร่เนี่ยเรามีการรักษาหรือว่าเยียวยามันดูแลมันยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราก็มีความร่วมมือจากนายสัตวแพทย์ของกรมอุทยานเองนี่ก็สองท่านนะครับแล้วก็มีสัตวแพทย์จากมหิดลคณะแพทย์สัตวแพทยศาสตร์ของมหิดลของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับแล้วก็ตอฟลีภาคเอกชนก็มาช่วยกันเราก็รักษาตามสภาพที่เราพบนะครับคำว่าตามสภาพคือยังไงคะท่านรองอธิบดีคะคือแยกกับชัดเจนยังไงฮะครับอย่างที่กลุ่มที่เกิดที่พบเห็นอาการก็คือลิ้นเพดานบวมที่หายใจติดขัดเนี่ยครับก็มีการผ่าตัดจากคุณหมอที่ร่วมกันเนี่ยครับก็มีการผ่าตัดเพื่อจะช่วยให้เขาหายใจได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็รู้สึกจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรครับครับแต่ทีนี้ในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันทยอยตายมาเรื่อยๆจนเกือบจะ90ตัวเนี่ยนะฮะแล้วมันอาจจะมีแนวโน้มที่จะตายเพิ่มหลังจากนี้ไปอีกเนี่ยมันเป็นเพราะการสาเหตุอะไรฮะที่มันถึงเราไม่สามารถหยุดยั้งการตายของมันได้ตรงนี้คุณหมอก็คงจะให้ข้อมูลแล้วนะครับว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขเนี่ยถ้าติดในสุนัขกับแมวเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเสียเนี่ยก็ 80% นะครับแต่ในเสือก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าติดไวรัสไข้หัดสุนัขเนี่ยก็โอกาสจะรอดเนี่ยก็ยากนะครับแล้วถ้ารอดมาก็สุขภาพอะไรก็จะจำแย่นะครับอันนี้ก็คุณหมอก็ต้องร่วมกันตัดสินใจนะครับเรื่องนี้ค่ะหมายความว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเอกสารหนึ่งก็บอกว่าให้ทำเหมือนการุญยฆาตคือถ้าไม่ใช่เสือที่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็ให้ฆ่าตายด้วยความที่มันจะไม่ต้องทรมานไปมากกว่านี้นะคะกับอีกส่วนนึงก็คือจะรักษาเอาไว้ตอนนี้เราเริ่มมีความชัดเจนยังคะว่าจะเดินไปทางไหนคะคราวนี้ก็ต้องดูครับถ้ายังที่ไม่มีอาการเราก็จะมีการใช้ตัววัคซีนเพื่อกระตุ้นให้เขาสุขภาพต้านทานโรคได้ดีขึ้นส่วนที่มีอาการแล้วคิดว่าอาจจะมีไม่มีโอกาสรอดหรือเขาทุกข์ทรมานตรงนี้ก็คงจะต้องประชุมหารือร่วมกันนะครับว่าในส่วนที่แสดงอาการนี้เราจะดำเนินการอย่างไรก็คงต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ต้องปรึกษาเลยกันท่านรองอธิบดีครับแล้วตัวที่ยังไม่ติดเชื้อหรือว่ายังปลอดภัยอยู่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการย้ายออกจากทั้งสองที่นี้ไปอยู่ที่อื่นอีกไหมฮะอันนี้เราก็แยกกันอยู่แล้วนะครับแยกคือแยกกรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับครับไม่จำเป็นว่าจะต้องแยกสถานที่เลยใช่ไหมครับครับไม่จำเป็นนะครับแล้วเราจะดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิด
โอกาสเสี่ยงแต่จริงๆก็ในสภาพแวดล้อมเนี่ยของเขาก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ถ้าสุขภาพเขาดีเนี่ยมันก็จะสร้างฐานโรคตรงนี้ได้นะครับมันมีโอกาสติดไปสู่สัตว์อื่นไหมคะอันนี้ก็ทางที่คุณหมอให้คำแนะนำมากับกรมอุทยานเนี่ยเราก็ก็มีโอกาสติดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับแต่ในเสือของเราที่ดูแลอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเสือทางที่ติดที่รับมาจากวัดหลวงตาบัวเนี่ยเป็นเสือซาบีเรียที่ส่วนใหญ่นะครับซึ่งเขาอยู่ในแถบหนาวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะตรวจสุขภาพของสัตว์ที่เราดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสือจากวัดหลวงตามหาบัวหรือว่าที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมฮะเรามีสัตวแพทย์อยู่ประจำเลยครับสองท่านอยู่ประจำแล้วก็มีสัตวแพทย์จากมหิดลและเกษตรเข้ามาช่วยกันดูแลด้วยครับให้คำแนะนำตรวจโรคนะครับครับแต่ว่าเสือจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากที่นี่นี่ก็คือยังปลอดภัยอยู่นะฮะยังปลอดภัยครับไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพแข็งแรงครับก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ติดเชื้อจากเสือไซบีเรียที่ว่านี้ครับไม่ติดครับไม่ติดนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับท่านรองอธิบดีนะครับค่ะครับครับขอบคุณครับมีคุณผู้ชมที่ติดตามระยะอยู่ทาง Facebook Live สนใจเรื่องนี้เยอะเลยนะคะบางคนถามว่าเอ๊ะมันจะติดถึงคนไหมคำยืนยันแรกตอนนี้ที่ได้มาก็คือไม่ติดถึงคนนะคะแต่ว่าถามว่าแล้วโรคนี้รักษาแล้วหายขาดไหมถ้ากับสัตว์เองคงลำบากครับคือโดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและก็แมวเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันหัดสุนัขและแมวเนี่ยตั้งแต่ที่เขายังมีอายุที่เหมาะสมอยู่และก็เป็นการป้องกันโรคแล้วมันก็จะติดกันระหว่างเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนพันเดียวกันใช่ฮะสุนัขแมวกับเสือเนี่ยมันอยู่ในวงเดียวกันตามชีววิทยาใช่ก็แสดงว่ามันมีโอกาสติดไปถึงสัตว์ที่มันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้ใช่แต่ว่ามันไม่น่าที่จะหลุดไปจากจุดที่เขาควบคุมอย่างเขาประทับช้างหรือเขาสนเพราะว่ามันมีการดูแลไม่งั้นสัตว์ที่อยู่ในบริเวณศูนย์อนุรักษ์เนี่ยมันก็คงจะต้องติดเชื้อไปแล้วนะฮะก็คงจะไม่ได้ต้องไปตระหนกถึงขั้นว่าจะมาแพร่ระบาดสู่สัตว์เลี้ยงที่อยู่บริเวณนั้นแต่เรากำลังตั้งข้อสังเกตคือคนก็พยายามตั้งคำถามทำไมถึงตายเยอะมาเรื่อยๆทำไมตายเยอะแล้วจะไปฆ่าให้มันตายเนี่ยจะสมควรไหมนะฮะหรือว่าจะให้มันอยู่ต่อไปแล้วจะรักษามันยังไงจะดูแลเยียวยามันยังไงแล้วตัวที่มันยังสุขภาพดีอยู่รู้ได้ไงมันสุขภาพดีนะฮะคือการจัดการเยียวยาหรือดูแลของทางกรมอุทยานก็สำคัญนะฮะเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้านะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยหลังจากที่ทางอธิบดีท่านบอกไงว่าให้ทางมหิดลเนี่ยเอาชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์แล้วนะฮะว่าผลจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวรอความคืบหน้าตรงนั้นละกันนะคะ